ปิดพิกัดร้านข้าวห่อ10บาทนะคะที่แม่ค้าเมืองสองแควเนี่ยเขาต้องการให้ลูกค้าได้อิ่มอร่อยในหลากหลายเมนูราคาประหยัดด้วยนะคะที่สำคัญมาพร้อมกับสโลแกนที่ว่าลูกค้าอยู่รอดแม่ค้าก็อยู่ได้ค่ะนี่เลยนะคะเป็นร้านข้าวห่อ10บาทค่ะร้านเปิดใหม่ย่านสตรีทฟู้ดของคนเมืองพิษณุโลกนะคะที่มีลูกค้าต่างติดอกติดใจค่ะมารอซื้ออาหารกันอย่างไม่ขาดสายจริงๆค่ะเพราะว่าราคาถูกแสนถูกค่ะมาพร้อมกับเมนูข้าวหลากหลายร่วม20กว่าอย่างในแต่ละวันค่ะนางสาวเดือนเพ็ญ นะคะเป็นแม่ค้าสาววัย30ปีท่านนี้เล่าให้ฟังว่าเธอเนี่ยเป็นคนทำกับข้าวแล้วก็ขายเพียงคนเดียวแต่ละวันทำกับข้าวเฉลี่ยวันละ26ถึง27อย่างเลยนะคะโดยจะทำมาแบบใหม่ๆเน้นความอร่อยและความสะอาดเป็นหัวใจหลักค่ะส่วนใหญ่นะคะเขาจะขายห่อละ10บาทแต่ว่าบางเมนูอะค่ะคุณผู้ชมที่ลูกค้าสั่งเนี่ยก็เป็นกับข้าวก็มีก็ขายถุงละ10ถึง20บาทตามแต่ลูกค้าต้องการเลยนะคะนางสาวเดือนเพ็ญบอกด้วยนะคะว่าเริ่มต้นเปิดร้านด้วยเงินทุน 3,000 บาทเท่านั้นขายมานานกว่า2เดือนแล้วค่ะประกอบกับช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะจึงต้องการแบ่งปันส่วนที่ตัวเองมีให้คนอื่นบ้างตามสโลแกนประจำใจที่ว่าลูกค้าอยู่ได้แม่ค้าก็อยู่รอดนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าก็มักชื่นชมนะคะว่าโอ้ทำอร่อยนะคะร้านสะอาดดูน่าทานด้วยแม่ค้าพูดจาดีเพราะว่าตัวเองเนี่ยจะง้อลูกค้าอยากให้เขากลับมาซื้อซ้ำอีกค่ะถามถึงกำไรในการขายข้าวห่อ10บาทแต่ละวันเป็นยังไงบ้างนางสาวเดือนเพ็ญบอกว่าโอ้โหแต่ละวันเนี่ยก็จะมีกำไรเหลือบ้างไม่มีขาดทุนนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่มีเงินอะไรอย่างนี้ก็มาทานได้ฟรีเลยนะคะเพราะว่าจะมีพนักงานรักษาความปลอดภัยแล้วก็ครอบครัวที่เดือดร้อนนี่นะคะตนก็ให้มารับกับข้าวได้ทานฟรีทุกวันเลยละค่ะร้านข้าวห่อ10บาทนะคะเปิดทุกวันนะคะคุณผู้ชมวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะในช่วงเช้า 6:00 ถึง 9:00 วันละ3ชั่วโมงหยุดวันอาทิตย์นะคะร้านตั้งอยู่ริมถนนพระองค์ดำค่ะใกล้ๆศูนย์บริจาคโลหิตภาค9จังหวัดพิษณุโลกค่ะก็ไปแวะเวียนอุดหนุนกันได้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ